अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेरा नाम नूह है, मैं थाईलैंड से हूँ। अस्सलाम वालेकुम ค่ะวันนี้กลับมาเจอกันกับพันอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและวันนี้นะคะขวัญก็จะมาพูดอยู่2หัวข้อนะคะหัวข้อแรกนะคะนั่นก็คือนะคะจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าผู้ชายเนี่ยดีหรือไม่ดีนะคะขวัญจะบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับขวัญนะคะขวัญก็ไม่รู้นะคะว่าเขาดีหรือไม่ดีเพราะว่าขวัญไม่ได้เป็นคนคุยนะคะขวัญไม่ได้เป็นคนที่แบบสัมผัสคลุกคลีอยู่กับเขานะคะนะถ้าจะให้รู้ดีที่สุดก็คือคนที่คุยนั่นแหละค่ะจะรู้ดีที่สุดนะคะว่าเขาเป็นยังไงนะคะเขาจะดีหรือไม่ดีนะคะเราสามารถสังเกตได้ขวัญก็ได้แค่คำแนะนำนะคะเรานะคะสามารถสังเกตได้นะคะเวลาพูดคุยนะคะเวลาถามไถ่ถามคำถามตอบคำถามอย่างนี้นะคะเขาเป็นยังไงนะคะเขาแบบเวลาเราถามเขาเนี่ยเขาลังเลที่จะตอบไหมนะคะคือเอาง่ายๆว่าคนที่คุยเองเนี่ยจะรู้นะคะจะรู้สึกได้เร็วกว่าคนที่แบบให้คำปรึกษานะทุกคนให้คำแนะนำนะคือเอาง่ายๆนะคะว่าคนที่แบบเวลาเราคุยกันนะเข้าใจไหมถ้าจะแบบเราสองคนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบไปถามคนที่สามอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้นะคะให้ได้ก็แค่คำแนะนำนะคะนะนั่นแหละขวัญก็ให้ได้แค่คำแนะนำนะทุกคนค่ะคือเอาง่ายๆนะคะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาดีหรือไม่ดีเนี่ยคือมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะนะเราต้องสังเกตเวลาคุยกันเวลาใช้บทสนทนาใช้คำพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ระยะเวลาที่คุยกันเนี่ยเขาเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่วันแรกจนวันที่เราเจอกันหรือว่าจากกันหรือเปล่านะคะคือเอาง่ายๆนะคะว่าถ้าสมมติว่าคุยกันไปแล้วสักพักนึงเนี่ยสังเกตได้เลยว่าเขาไม่เหมือนเดิมหรือว่าเขาเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยก็คือนั่นแหละก็แสดงว่าเขาก็คงจะแบบมีอะไรปิดบังเราแล้วแหละอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุยกันตั้งแต่วันแรกยังไงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็แสดงว่าเขาก็เสมอต้นเสมอปลายก็ยังเหมือนเดิมก็มันก็อาจจะแบบเขาก็อาจจะเป็นคนดีก็ได้อะไรเงี้ยนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบบพินิจพิจารณานะทุกคนค่ะบางทีเนี่ยบางคนก็มาแบบว่าบอกบ้างไม่บอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่แบบเสมอต้นเสมอไปไม่ตรงเวลาแต่ว่าเขาก็อาจจะเป็นคนดีก็ได้นะมันมองได้หลายทางนะทุกคนนะคะแต่บางคนนี่มาดีเสมอต้นเสมอไปตรงเวลาเป๊ะๆแต่ว่าก็มีอะไรปิดบังเราอยู่ก็ได้อาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้อะไรเงี้ยนะคะมันก็นั่นแหละบอกไม่ถูกนะคะว่าเขาจะดีหรือไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่คุยนะคะจะรู้ดีที่สุดนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคำถามพวกนี้นะคะขวัญก็เอามาจากคอมเมนต์ทั้งนั้นนะคะคือเอาง่ายๆนะคะว่าหลายๆคนต้องอยากรู้แน่ๆแหละนะเพราะว่าเอาจริงๆนะบางทีเนี่ยขวัญก็คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะคิดเองได้นะทุกคนค่ะขวัญก็ไม่ได้ว่าใครนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยคือเราไม่รู้ไงความที่เราไม่รู้เราก็ไม่ผิดนะทุกคนขวัญเข้าใจนะคะนะนั่นแหละก็คือขวัญก็พยายามจะแนะนำได้ในสิ่งที่ขวัญแนะนำได้เนาะในสิ่งที่มันดีๆที่ในสิ่งที่มันดีๆนะคะในสิ่งที่แบบขวัญแนะนำได้ขวัญบอกได้นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปคิดเยอะอย่าไปแบบวิตกจริตอย่าไปคิดมากว่าโอ๊ยเขาจะดีหรือไม่ดีเขาจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะอย่าเพิ่งไปคิดถึงในอนาคตเพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นนะทุกคนค่ะนะเอาเรื่องปัจจุบันนี้ให้มันรอดก่อนนะนะคะนะคือขวัญก็สามารถจะบอกได้แค่นี้นะคือถ้าสมมติว่าขวัญจะไปแบบแนะนำว่าอนาคตต้องไปแบบนี้คือขวัญบอกไม่ได้นะคะเพราะว่าขวัญก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนที่ผ่านมามันก็เป็นบทเรียนไปนะปัจจุบันนี้เราก็ต้องดูกันต่อไปนะคะต้องดูต่อไปว่ามันจะเป็นอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอนาคตก็ปล่อยมันเป็นเรื่องของอนาคตจะพูดไปตีโพยตีพายว่ามันจะดีหรือไม่ดีมันจะเป็นอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เตรียมตัวเตรียมใจต้องยอมรับต้องคือแบบอะไรมันจะเกิดขึ้นเราก็ต้องแบบต้องยอมรับในตรงจุดนั้นนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขวัญก็แนะนำได้แค่นี้นะคะทุกคนค่ะมาเรามาหัวข้อที่2กันเลยนะคะคือหัวข้อนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ในคอมเมนต์ขวัญนะที่แบบเคยแบบเกิดเรื่องแบบนี้นะคือทางแบบเว็บไซต์ต่างๆทาง Facebook ทางโน่นนี่นั่นก็มีเกิดขึ้นนะทุกคนค่ะก็คือเกี่ยวกับเนี่ยก็คือแบบคุยกันนะคะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยคุยกันคือแบบผู้ชายบางทีคุยกับผู้หญิงทางไทยบ้านเราอะไรเงี้ยนะคะพอแบบมันก็เลยเกิดหัวข้อนี้ขึ้นมานะคะนะพอคุยกันไปได้สักพักเนี่ยก็แบบขอเงินอะไรเงี้ยทุกคนหามีเยอะมากนะที่แบบมาปรึกษาขวัญนะว่าแบบทำไมแบบผู้ชายปากีทำไมแบบชอบขอเงินให้เราแบบส่งเงินให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะจริงๆแล้วขวัญเข้าใจนะคะว่าผู้หญิงบ้านเราเนี่ยเป็นคนที่หาเงินเก่งนะทุกคนค่ะแล้วก็แบบไม่ได้แคร์ด้วยว่าใครจะเป็นยังไงก็คือแบบมีน้ำจิตน้ำใจ
ใครขอก็ให้อะไรเงี้ยนะคะนะขวัญเข้าใจนะทุกคนค่ะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะคะนะแล้วก็มันก็เลยเกิดหัวข้อนี้แหละขึ้นมานะคะว่าคุยกันสักพักหนึ่งแล้วก็แบบขอเงินใช้อะไรเงี้ยนะคะนะขวัญมันก็มองได้หลายทางนะทุกคนนะถ้ามองในแง่ดีก็ไม่มีอะไรหรอกเราก็อยากให้ก็ให้ไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้ามองอีกแง่นึงก็เขาคงจะอยากได้เงินเอาไปซื้อของหรือว่าเอาไปแบบอวดเพื่อนว่าฉันมีเงินนะอะไรอย่างเงี้ยฉันแบบสามารถแบบเลี้ยงข้าวเธอได้อะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นนะทุกคนคือบางคนก็แบบมันก็ไม่รู้ว่าเขาจะแบบบางคนก็คือแบบไม่ทำมาหากินนะทุกคนแบบก็เนี่ยหากินทางแบบอย่างเงี้ยทางเฟซหากินกับผู้หญิงอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจไหมบางคนก็แบบอายุเยอะแล้วก็มีบางคนก็ยังเป็นเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันบอกไม่ได้นะทุกคนขวัญก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงว่าทำไมเขาถึงแบบมาขอเงินทำไมเขาถึงแบบไม่ทำมาหากินเลยหรอทำไมต้องแบบคุยกันไปได้สักพักแล้วต้องมาขอเงินอะไรเงี้ยทุกคนค่ะคือขวัญก็จะแนะนำว่านะคะถ้าสมมติว่าเขามาในรูปแบบนี้เนาะหนึ่งแหละก็ขวัญบอกว่าถ้าอันนี้ขวัญแนะนำนะทุกคนถ้าสมมติว่าเข้ามาในรูปแบบนี้ก็ถ้าแบบติดตัวออกห่างได้ก็ติดตัวออกห่างไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่แล้วแหละอยู่ดีๆแบบผู้ชายจะมาขอเงินเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้หญิงขอคือเข้าใจความเป็นผู้ชายไหมมันเป็นผู้นำมาทุกคนคือถ้าเป็นเขาเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้นำเขาจะไม่แบบมาขอกับผู้หญิงแบบนี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าจะขอก็แบบคือเอาง่ายๆว่าถ้าเป็นความที่น้องขวัญนะคงจะเห็นแก่ตัวมากอะจริงๆนะถ้าผู้ชายแบบเนี้ยขอเงินผู้หญิงใช้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเห็นแก่ตัวเลยแหละนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นะคะถ้าเขามาในรูปแบบนี้ก็คือจบได้จบเถอะค่ะตัดได้ตัดไปเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบติดต่อไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่านะคะถ้าขอครั้งหนึ่งได้แล้วขอครั้งหนึ่งได้แล้วเนี่ยมันก็จะมีครั้งที่2ที่3ที่4ตามมามันจะไม่จบสักทีนะคะพอเราให้ครั้งแรกอ่ะพอผ่านไปสักพักนึงขออีกแหละอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันก็จะมีแบบครั้งต่อๆไปไม่จบสักทีอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเอาง่ายๆนะคะว่ามันเห็นแบบโปรไฟล์เราดีอะไรเงี้ยเราแบบโพสต์ทำมาหากินโพสต์ทำงานอะไรเงี้ยทุกคนค่ะเข้าใจไหมมันก็แบบทำมาเป็นพูดดีกับเราแรกๆก็พูดรักพูดโน่นพูดนี่พูดนั่นพูดอ้อนไปอ้อนมาสุดท้ายก็ขอเงินอะไรเงี้ยนั่นแหละขวัญต้องบอกเลยนะคะว่าผู้หญิงไทยเราเนี่ยอย่าหาเงินเก่งอย่างเดียวเราต้องฉลาดด้วยนะคะฉลาดเลือกฉลาดพูดฉลาดคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้ผู้ชายมันหลอกเอาง่ายๆทุกคนค่ะไม่ว่ามันจะอายุแค่ไหนก็ตามแต่อย่าให้มันมาหลอกนะคะทุกคนค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นะขวัญก็ไม่ได้ว่าใครว่าอะไรยังไงนะแต่คือแบบเราต้องคิดให้มันเยอะๆหน่อยนะทุกคนแต่ไม่ใช่คิดมากนะคิดเยอะๆนี่หมายถึงว่าคิดในทางที่มันแบบไม่เสียเปรียบคนอื่นอะไรอย่างนี้นะคะนั้นแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยการที่แบบให้เงินมาแบบเนี้ยมันไม่ใช่ว่าแบบจะโอนมาแล้วแบบไม่เสียค่าส่งอะไรเงี้ยมันก็เสียค่าส่งไปทุกคนเสียสิใช่ไหมเยอะกว่าค่าให้เยอะกว่าเงินที่ให้อีกนะบางทีอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุยกันไปแล้วเนี่ยมาขอเงินก็เลิกเถอะค่ะเลิกคบไปเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องติดต่อนะคะผู้ชายดีๆมีเยอะนะคะนะซึ่งนะคะผู้ชายดีๆเขาก็จะไม่ขอเงินผู้หญิงใช้นะคะนะและนะคะขวัญก็จะบอกว่าผู้ชายก็ไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะทุกคนค่ะนะคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเมารวมนะคะว่าคนไม่ดีจะเหมือนคนดีอะไรเงี้ยนะคะคนที่ดีๆเขาก็มีนะคะดูแลเทคแคร์เราดีก็มีนะคะไม่เอาเปรียบผู้หญิงก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกคนที่เอาเปรียบเราก็อย่าเอาใจเราไปให้เขานะคะนะเราต้องฉลาดด้วยนะคะนะเพราะว่าการที่พูดคุยกันเนี่ยไม่ได้เห็นหน้ากันไม่ได้เจอกันมันก็อย่างว่าแหละเนาะโอเคนะคะคลิปวิดีโอนี้ขวัญก็มาแบบสั้นๆเร็วๆนะคะนะมาแค่แนะนำเฉยๆนะคะทุกคนค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามารับฟังแล้วก็ขวัญก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์นะคะมันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะนะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะมาแชร์มาพูดคุยกันได้นะคะนะว่าใครเจอเรื่องอะไรแบบไหนกันมาบ้างเนาะนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ขวัญก็จะไปลิงก์ Facebook ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะเผื่อว่าใครอยากจะส่งข้อความมาสอบถามส่วนตัวนะคะนะแล้วก็ถ้าใครเข้ามารับฟังวิดีโอจบแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะขวัญก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ